ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูนจัดกิจกรรมถวายพระพร12สิงหามหาราชินีและจัดการประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคมค่ะณที่ทำการชุมชนบัวคูนเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบัวคูนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมจัดกิจกรรมประจำเดือนส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุและจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคมโดยมีนางมาลัยเอื้องอ้ายประธานชุมชนบัวคูนและนางสมทรงเพชรแทนหัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนบัวคูนนำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9กิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรราชสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560การร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นของชุมชนนางสนองจอกสุวรรณประจำปี2560กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจช่วงท้ายของการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน